ถ้าองค์ประกอบพวกนี้ไม่ครบเนี่ยก็ไม่ใช่ของจริงครับพอไม่ใช่ของพอไม่ใช่ของจริงทีนี้ครับเราจะดำเนินการอย่างไรต่อในฐานะหน่วยที่ดูแลเรื่องนี้ครับขั้นตอนตอนนี้ครับคือกองทัพบกเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานแล้วก็แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษครับอยู่ในขั้นตอนครับเข้าใจว่าใช้เวลาไม่นานก็วัน2วันนี้ครับดำเนินการครับหลังจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนออกมาแถลงกรณีใบสด.43ของนายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลว่าของจริงต้องครบองค์ประกอบและเตรียมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีนั้นฐานปลอมแปลงเอกสารโดยโทษขึ้นอยู่กับการที่พิจารณาของศาลทั้งนี้มีรายงานว่าต้นขั้วสด.43สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นับ10ปีและกรณีของนายจิระนั้นไม่ได้มาเข้ารับการตรวจเลือกจับใบดำใบแดงทันทีที่กองทัพแถลงนายจิรัตก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการ The Politics ของสื่อมติชนที่สังคมสงสัยว่าใบสด.43ปลอมหรือไม่นั้นนายจิรัตยืนยันว่าของจริง 100% ได้รับจากมือเจ้าหน้าที่ในสถานที่ราชการและสมมติว่าหากตนหนีทหารจริงก็หมดอายุความไปแล้วจะปลอมเอกสารเพื่อหนีคดีที่หมดอายุความไปแล้วทำไมซึ่งจิรัตกลับโยนกองทัพว่าเป็นผู้ทำต้นขั้วของตนเองหายหรือไม่นายจิรัตยังยืนยันด้วยว่าบริสุทธิ์ใจไม่ได้โกหกและอ้างว่าขณะนี้กังวลคนรอบข้างครอบครัวเครียดด่าพ่อแม่หยาบคายด่าไปถึงโคตรเหง้าแล้วไม่ได้พิสูจน์เลยไม่ได้ทำอะไรผิดก็โดนด่าซึ่งก็พร้อมยินดีให้ตรวจสอบไปร้องกรรมาธิการหรือสอบจริยธรรมอะไรก็ตามทั้งนี้นายจิรัตยังปากดีพูดขู่กองทัพในช่วงท้ายด้วยว่าจะพูดถึงเรื่องทหารมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องทหารเกณฑ์ถ้าเล่นตนเรื่องนี้ก็จะเล่นเรื่องนี้ให้หนักขึ้นขณะที่เพจเชียร์ลุงได้โพสต์เนื้อหาระบุถึงประเด็นดังกล่าวว่าด่วนที่สุดส.ส.ก้าวไกลเสียงคุกกองทัพยืนยันเอกสารปลอมจากเพจวาสนาหนาน่วมนักข่าวสายทหารรายงานว่าทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนตั้งข้อสังเกตว่าขั้นตอนที่นายจิรัตชี้แจงหลังไม่มารายงานตัวตามหมายเรียกและระบุว่าติดเรียนและต้องมาในวันรุ่งขึ้นนั้นแล้วเสียค่าปรับจนได้ใบสด.43มานั้นพบว่าไม่ใช่ขั้นตอนของการตรวจเลือกทหารเพราะหากไม่มารายงานตัวแล้วไม่มีเหตุผลเพียงพอและไม่ได้เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารก็ต้องเข้าไปเป็นทหารในการตรวจเลือกปีถัดไปเลยโดยไม่ต้องจับใบดำใบแดงอีกทั้งเอกสารที่นายจิรัตนำมาแสดงนั้นจากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้และถือว่าเข้าข่ายความผิดแม้ว่าคดีหนีทหารจะหมดอายุความไปแล้วก็ตามล่าสุดเพจดังวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ได้ออกมาเหน็บนายจิรัตอย่างเจ็บแสบโดยระบุว่าผมหนีทหารพ่อแม่ผมซื้อใบสด.43ให้ใครจะคิดว่าโตมาผมจะเป็นส.ส.ตอนนี้ผมโดนแหกแต่ผมเป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าสู้ความจริงผมต้องโกหกไปเรื่อยๆผมขอโทษทั้งนี้ทางเพจเผยด้วยว่าเมื่อความจริงปรากฏส.ส.จิรัตน์หนีทหารและแสดงใบสด.43ที่ไม่ได้ออกจากกองทัพหรือส.ด.เถื่อนสถานีต่อไปปปช.ยื่นถอดถอนออกจากการเป็นส.ส.